จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี2559นี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยเริ่มจากการลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆด้วยเหตุผลนี้เองกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินงานค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการวิจัยจุลินทรีย์ขึ้นมาเรียกว่าสารเร่งซูเปอร์พอดอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการส่งเสริมให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตโดยได้จัดตั้งศูนย์สพกขึ้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์มีจุดการเรียนรู้ในด้านการลดต้นทุนไว้มากมายเช่นจุดการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอ2โดยลักษณะเด่นของสารเร่งพอดอ2นั้นก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายธาตุอาหารในการหมักสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพในเวลาที่สั้นและได้คุณภาพจุดการเรียนรู้การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ7จุดการเรียนรู้การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ3ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อสามารถทำลายหรือยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าได้พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อขายนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพปัญหาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอีกส่วนนึงก็คือใช้ในเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้เองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดปัญหากับผู้บริโภคนะครับในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าข้าวของเราเนี่ยไปบริโภคเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะครับกรมพัฒนาที่ดินจึงเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับในหลายๆด้านที่สามารถที่จะเอามาลดการใช้สารเคมีนายมานพจางวางหมอดินอาสาประจำตำบลบ้านแก่งคอยรับหน้าที่ให้ความรู้ต่างๆที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินนำมาส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยแต่เดิมหมอดินมานพใช้แต่ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารเคมีสูตรต่างๆมากมายในการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งผลให้ดินในแปลงเสื่อมโทรมไม่ได้ผลผลิตตามที่หวังไว้แต่เมื่อได้รับความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์แล้วจึงตัดสินใจในการเลิกใช้สารเคมีในการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่บนเนื้อที่25ไร่โดยหันมาทำน้ำหมักพอดอ2สารควบคุมแมลงศัตรูพืชพอดอ7ใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพราะการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกข้าวพันธุ์อื่นหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่เพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกายสร้างคอลลาเจนอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจและที่สำคัญข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับสตรีที่มีครรภ์ซึ่งต้องการธาตุเหล็กมากกว่าคนปกตินอกจากนั้นหมอดินมานพยังได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพอเพียงโดยการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มาแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางนำผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆของสมาชิกมาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากถึงปีละ 200,000 บาทกลุ่มของเกษตรกรตำบลบ้านแก่งนะครับมีการรวมกลุ่มนะครับมากว่า10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในท้องที่แล้วก็จำหน่ายให้ต่างหมู่บ้านแล้วก็ได้แปรรูปเป็นข้าวกล้องจะมีทั้งข้าวมะลิ105แล้วก็มีข้าวไรบุรีแล้วก็มีปทุมธานีนะครับเพื่อในกลุ่มเนี่ยมีรายได้นะครับลดรายจ่ายตรงนี้คือเราเนี่ยลดการใช้สารเคมีปัจจุบันนี้สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ถือว่าประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีชีวภาพสารเร่งซูเปอร์พอดอมาสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเนื่องจากสามารถช่วยในด้านของการลดต้นทุนการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้อย่างแท้จริงสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ยังได้มีการต่อยอดด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปมอบความรู้ในการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปก็ขอขอบคุณและขอบใจกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ได้เข้ามาดูแลและมาสอนการทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักหรือสารเร่งต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณครับ